ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะซึ่งท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ที่หน้าเฟซบุ๊กของท่านนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเพชรยุภาบุญศรีจงรัตน์รับหน้าที่เป็นดีเจอาสาสมัครธรรมะสวัสดีท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดค่ะธรรมะสวัสดีนะคะต้อนรับกลับบ้านนะสาธุดร.เพชรหายไปนานนะฮะเขาก็มีงานของเขาแต่ว่าคุณแม่เองอยากจะบอกว่าอย่าหายไปอย่าหายไปนานอย่าเว้นวรรคนานตามไม่ทันทีเดียวนะตอนนี้ใช่ค่ะเสถียร2ไปเร็วมากเสถียร2เป็นยังไงคะท่านอ้าวตายแล้วนั่นน่ะสิคะเห็นมั้ยหนูโดนไล่ออกจากเวทีตรงนี้เพราะว่าก็พอเห็นข่าวค่ะรู้สึกตื่นเต้นร้าวใจไปกับเมื่อวันก่อนไทยรัฐเอ็มไทยรัฐมาสัมภาษณ์เขาก็ถามคุณแม่ง่ายๆเลยว่าคุณแม่ตั้งใจอย่างไรอันนี้ฟังเลยนะคะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่รักทั้งหลายคุณแม่นะให้เกียรติลูกศิษย์ทุกคนแหละเขาก็ถามว่าตั้งใจยังไงหรอเพราะว่าตอนนี้เสถียรเนี่ยมันไปปีที่33แล้วนะถ้าเราบอกว่าเราซื้อที่ตรงนี้ปี2529เราเริ่มถมที่ปี2530คือทันทีที่มีที่ก็ทำงานเลยนะคือไม่ได้รอถมคณะแรกที่เข้ามาเนี่ยคือพวกเราต้องบอกว่าคณะสงฆ์ที่เป็นพระธุดงค์ที่เดินเข้ามาก็ทำให้เราพวกเรารู้สึกว่าเออท่านมีเมตตาเนาะท่านเจ้าคุณสมเด็จพุทธาจารย์อาจอัสภะถามว่ามีชื่อหรือยังก็บอกว่ายังไม่มีเรียกลานไม้หอมอ่ะคือมันปลูกต้นไม้ถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างนี้เลยไม่มีชื่อท่านก็บอกงั้นให้ชื่อเสถียรธรรมสถานแม้วันนี้นะดวงวิญญาณของท่านไปอยู่ที่ตรงไหนท่านจะรู้ว่าเรากำลังจะมีเสถียรธรรมสถาน2ที่มีติ่งเอาไว้ว่าหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่เล่าต่อไปเลยหุบเขาโพธิสัตว์เป็นอะไรเพชรจะได้รู้ก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นพลังงานดึงดูดของโลกที่จะนำหัวใจของคนที่รับใช้คนมาเจอกันเล่าแค่เมื่อวานนี้พอออกรายการเสร็จคุณแม่ทานข้าวสักครึ่งชั่วโมงคุณแม่ก็ออกไปนั่งรับแขกข้างหน้ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยใส่ชุดดำมากับครอบครัวมาทักคุณแม่แล้วก็บอกว่าศรัทธาในคุณแม่มาเข้าใจวิถีชีวิตที่นี่ไม่เคยมาเลยเห็นเสถียรธรรมสถานแต่ในสื่อแต่พอมาแล้วศรัทธาคือเห็นพวกเราปฏิบัติอยู่เนี่ยเขาศรัทธาเขาก็บอกคุณแม่ว่าจะถวายต้นทุเรียนพันธุ์ดีจากชุมพรเพราะเขาเป็นเจ้าของสวนทุเรียนเรือนหลวงนะนิดๆขอประทานโทษนะถ้าฟังผิดเพราะเรือนหลวงนะคะ300ต้นเพราะเขาส่งออกทุเรียนแล้วบอกเขาจะคัดพันธุ์ดีคุณแม่ไม่ได้ขอเลยคุณแม่ไม่รู้ว่าคนนี้คือใครเห็นพลังงานไหมคะพอคุณแม่มีหุบเขามีที่มีน้ำแล้วที่นู่นขยะเป็นศูนย์พลังงานเป็นศูนย์เราก็ตั้งใจจะทำอะไรให้มันเป็นเรื่องที่มันตอบโจทย์ว่า climate change พวกเราก็เป็นคนที่ทำงานเรื่องนี้อยู่ค่ะคุณแม่ก็ถามว่าแล้วจะมาปลูกให้ไหมเขาบอกเขามาปลูกเลยเดี๋ยววันที่18เราจะปลูกป่ากันเขาจะไปดูพื้นที่เลยเขาถามว่ามีกี่ไร่คุณแม่ไม่กล้าบอกกลัวเขาให้หมดเขาก็เลยบอกว่า1ไร่นะคะเนี่ยๆๆคุณคนเนี้ย1ไร่นะคะปลูกได้ประมาณสักกี่ต้นเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ยังปลูกทุเรียนไม่เป็นขอทำความเข้าใจก่อน แต่ว่าใน300ต้นเนี่ยต้องใช้ที่ประมาณ15ไร่เพราะฉะนั้นเสถียรธรรมสถานคะเราจะได้กินทุเรียนออร์แกนิกค่ะวันนี้คุณแม่ก็เลยเอาทุเรียนที่เขาถวายคุณแม่เขามีทุเรียนมาด้วยไปแจกกลุ่มสะใจดีคนทำงานหนักว่าเธอชิมไว้เธอเห็นกรรมของเธอไหมเพราะเมื่อคืนนี้สมชายสะใจดีถึงบ้านสี่ทุ่มถึงเสถียรเนี่ยเพราะต้องไปรดน้ำที่หุบเขาโพธิสัตว์พี่เพชรถ้าพี่เพชรไม่ไปวันที่18พี่เพชรเอาเมื่อกี้หนูยกมือแล้วค่ะอ๋อเราจะเอาสาธุไปสาธุไปเลยแล้วไปฝึกอบรมเด็กที่นั่นด้วยเต้นใหญ่แบบโอ้โหเต้นใหญ่แบบสนามหลวงอ่ะขอบพระคุณเพราะฉะนั้นตอนนี้อัศวินคุณแม่คุณวิวัฒน์ทำเต้นเสร็จแล้วโซล่าเซลล์เสร็จสิ้นเดือนนะคะก่อนวันที่17ตอนนี้มีพื้นที่ทำเวิร์กช็อปแล้วอ่ะมีต้นไม้ใหญ่แล้วมีไอโซวอลไปทำห้องเป็นสำนักงานเพราะมันอยู่กลางแดดมันร้อนแต่ใจต้องไม่ร้อนแล้ววันนี้เราก็ใส่ความสามารถของเด็กอีกรุ่นหนึ่งเข้าไปดูโลโก้ไปดูอะไรถ้าได้ที่เขาทำได้แหละค่ะแล้วเราก็จะไปใช้หัวใจของโพธิสัตว์กับคนทุกช่วงวัยของชีวิตโอ้มันจะเป็นอะไรที่แบบต่อไปมันอาจจะมีพี่ป๊อปไปทำคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คิดไว้
คิดไปก่อนแต่หนูเชื่อว่ามันจริงจิตมันเป็นอย่างนี้นะพอจิตมันจะทำกุศลเนี่ยพลังงานของกุศลมันจะออกไปกุศลวิบากกรรมก็จะออกมาเร็วเพราะฉะนั้นใครที่มีจิตที่ประมาณเดียวกันรับใช้พวกโพธิสัตว์ก็จะมารวมกันมันถึงเป็นหุบเขาโพธิสัตว์ว้าวซึ่งมันแบบพอเห็นในข่าวในอะไรนะคะก็เห็นเรื่อยๆนะคะเห็นมีบ้านขึ้นมาไม่มีการปลูกต้นไม้มีการระดมถ้าอยากรู้เรื่องการติดตามเสถียรต้องไปอยู่ในเฟซสมชายค่ะสมชายเขาเป็นกำนันค่ะมันรายงานข่าวซะยิ่งกว่าไทยรัฐอีกค่ะพระอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้แสงมุมอย่างนี้องศาเปลี่ยนวันอันนี้วันอะไรคะกลางวันยาวองศาจะเปลี่ยนเนี่ยเขาเป็นคนทำข่าวแบบเขาไม่มีความรู้เลยนะจบป.4 เนี่ยทำงานอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เก่งมากนะเป็นสิ่งที่พวกเราเองก็นี่เขาเพิ่งถ่ายเมื่อวานนี้เพราะเมื่อวานนี้เขานั่งรถ400กิโลอ่ะไปรดน้ำต้นไม้อ่ะมันยังไม่มีน้ำหยดมันเราก็ต้องเร่งนะคะแสงเป็นอย่างนี้เลยค่ะเพชรค่ะนี่คือถ่ายเมื่อวานนี้ไปอยู่ในเฟซกำนันสมชายค่ะจะได้รู้เรื่องอันนี้ทำให้เห็นถึงอนิสงส์ของการที่รับใช้ด้วยหัวใจจริงๆนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนหนังสือเยอะอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเป็นอนิสงส์ของคนที่มีจิตที่คิดจะให้ที่เราบ่มมาใน39ปีของคุณแม่เนี่ยสมชายมาอยู่แล้วนะ39ปีปีแรกเดือนแรกสมชายก็มานอนอยู่ที่ทุนแล้วอ่ะเป็นเด็กเปิดลิฟต์ลงลิฟต์ขึ้นลิฟต์ที่เพลินจิตอาเขตอ่ะอายุ13เดือนนี้เป็นกำนันหมู่บ้านไปแล้ว แล้วก็ไม่ใช่สมชายคนเดียวแต่อยากจะบอกว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ย ลูกศิษย์ทุกคนทำถวายคุณแม่แต่คุณแม่เนี่ยชอบทำงานก็ลงไปเล่นด้วยแต่ เขาถวายตั้งแต่คนถวายที่แม่อู่แม่อู่พ่อแม่อู่คุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์เนี่ยถวายที่ก่อนพอถวายที่ก็มีคนถวายปุ๋ยคนถวายปุ๋ยก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละแถวๆนี้แหละใครเนี่ยเหมือนถวายต้นไม้พอคุณแม่บอกว่าดำริเรื่องนี้ลูกศิษย์ใน39พรรษาของคุณแม่ก็ออกมาค่ะมีชีวิตชีวากระตือรือร้นคุณแม่ก็พูดกับไทยรัฐว่าไม่ใช่งานของคุณแม่แต่เป็นงานของคนที่รักคุณแม่ถวายงานให้พระพุทธเจ้าพวกเราเป็นผู้หญิงที่ทำงานรับใช้พระองค์เราเป็นธิดาของพระองค์เพราะฉะนั้นพวกเราจึงแน่ใจว่าเมื่อใดที่เราใช้หนทางที่พระองค์ชี้ไว้คือหนทางอันประเสริฐที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เป้าหมายของเราคือนิพพานเราทำสิ่งนี้เพื่อทำนิพพานให้แจ้งก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คุณแม่อยากจะเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหากลับบ้านในวันอาสาฬหะนี้39พรรษาบนมรรคคาแห่งธรรมของคุณแม่เนี่ยทุกคนกลับมารักกันให้อะไรคนอื่นได้มากกว่าที่ให้คุณแม่นะอย่าคิดว่ารักคุณแม่ต้องให้คุณแม่ถ้ารักคุณแม่ให้คนที่คุณแม่ออกไปรับใช้เขานั่นก็คืองานของพวกเราทุกคนค่ะหนูเห็นอย่างนี้ก็คือหมดข้อสงสัยเพราะตอนแรกสงสัยว่าเอ๊ะทำไมที่นี่มีอยู่แล้วคุณแม่ออกไปทำข้างนอกอีกแสดงว่าคุณแม่ทำเพื่อให้กับคนที่เขายินดีรับใช้ก็จริงๆคุณแม่ก็พาคณะไม่ชีเนี่ยนะคะไม่ชีเด็กๆเนี่ยกับพระพุทธชยันตีองค์ดำเนี่ยไปสวดมนต์ที่บ้านคุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์เนี่ยเมื่อประมาณสัก3ปี2หรือ3ปีขอโทษจำไม่ได้แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็ไปปลูกป่าให้คุณย่าต้นไม้ประมาณสัก 5,000 ต้นก็สังเกตเอ๊ะว่าต้นไม้มันก็งามตามธรรมชาติของต้นไม้ถ้าเราปลูกเร็วกว่านี้มันก็จะงามมากกว่านี้คุณแม่ก็เลยคิดว่าในวันที่ไปปลูกป่าเนี่ยแม่อู่กับน้องอันเนี่ยก็เอาโฉนดที่ดินมาถวายคือเป็นความตั้งใจของคุณย่าด้วยว่าอยากให้มันเป็นงานของพระศาสนาเราก็รับไว้ก็เลยพิจารณาต่อว่าอ่ะรับมาแล้วต้องทำยังไงก็เลยให้ลูกศิษย์ที่รักเราทุกคนก็ไปรวมกันคือเขาก็เป็นต้นบุญนะถ้าเขาไม่ได้ให้ที่มันก็ไม่มีที่จะปลูกต้นไม้ใช่ไหมแล้วคุณแม่มีที่คุณแม่ไม่ทำอย่างอื่นหรอกคุณแม่ก็ให้คนอื่นนั่นแหละปลูกต้นไม้ให้โลกไปแล้วที่เรารู้สึกว่าเราขอบคุณเขาก็คือการที่เขาใช้ธรรมชาติบำบัดช่วยให้ตัวเองรอดพ้นจากมะเร็งแล้วเขาก็เลยให้ที่ตรงนี้ไว้เพื่อปลูกอาหารที่ปลอดสารพิษตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วปลายน้ำคือเราเนี่ยเคยเป็นมะเร็งแต่เราไม่กลัวกันไงแล้ววันนี้คุณแม่ก็มันก็ยังนอนแอคทีฟอยู่เนี่ยก็เพราะคุณแม่แอคทีฟกับการทำงานให้เนี่ยมะเร็งมันก็ไม่มาก้าวร้าวเลยมันอาจจะอยู่นะคุณแม่ว่าแต่มันนอนแอคทีฟค่ะก็เลยคิดว่านะเรามีชีวิตอยู่ก็พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอยู่ไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้ว
แต่ว่าก่อนตายอย่าตายทั้งเป็นแล้วก็ใช้พลังงานดีๆอย่างเงี้ยรับใช้คนไปด้วยกันต้นไม้ที่คุณแม่ปลูกเนี่ยโตแล้วนะต้นอะไรคะท่านอย่าถามอะไรประมาณนี้ได้ไหมขออภัยคือไม่เคยรู้ว่าไม่รู้ว่าตัวเองปลูกอะไรแต่รู้ว่าปลูกคือถ้าถามอะไรในรายละเอียดอย่างนี้นะคุณแม่จะเจาะจงมากไปเดี๋ยวพอพูดอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นมาเยอะนะคะแต่เอาเป็นว่าพยุงมาฆ่ายางนาเนี่ยปลูกเยอะตอนนี้ซื้อมาฆ่ามาเพราะมาฆ่าไม่มีพันธุ์นะคุณแม่ซื้อต้นไม้เป็นล้านแล้วนะตอนนี้ซื้อต้นเล็กๆเนี่ยที่จะปลูกให้เร็วเลยในฝนนี้แล้วก็จะขุดน้ำให้กว้างขึ้นจะใช้โซลาร์เซลล์ที่จะทำระบบน้ำหยดคือพยายามลงทุนเรื่องสิ่งที่มันจะทำให้ต้นไม้งามนะคะถ้าน้ำดีไฟเป็นพลังแสงอาทิตย์ดึงน้ำจากที่นึงขึ้นไปที่สูงแล้วไหลลงมาคุณแม่ว่าการเติบโตของต้นไม้ไม่เกิน3ปีอ่ะคุณแม่ว่าหุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียร2เนี่ยจะเร็วกว่าเสถียร1แบบชนิดที่นี่30ปีที่นั่น3ปีเลยความร่มรื่นนะคะค่ะท่านคะทุกคนเห็นหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นส่วนมากนะคะหรือไม่คนที่ดูรายการวันนี้อาจจะกดไลค์กดแชร์ไปเป็นส่วนมากแต่หัวข้อที่เราคุยกันวันนี้คือใช้ชีวิตไม่ให้ติดโซเชียลเพราะว่าเมื่อวานนี้ลากจากคำถามเมื่อวานนี้มามีคุณแม่คนหนึ่งถามว่าทำยังไงลูกติดโซเชียลหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านคือคุณแม่ว่าติดอะไรก็ทุกข์แหละค่ะติดอะไรก็ทุกข์เช่นติดแบรนด์ก็ทุกข์ทีนี้โซเชียลมันเป็นเครื่องมือค่ะถ้าใช้มันเป็นเครื่องมือไม่ทุกข์ยกตัวอย่างเรื่องหุบเขาโพธิสัตว์ต่อเมื่อวานนี้คนดูไลฟ์ของเราเป็นเด็กที่อยู่ที่ฉะเชิงเทราเข้ามาในอินบ็อกซ์บอกว่าหนูเป็นคนอนุรักษ์ต้นว่าต้นลูกหยีต้นลูกหยีซึ่งต้นลูกหยีเนี่ยถ้ามันโตเต็มที่เนี่ยมันต้องประมาณ5คนโอบแต่เขาใช้โซเชียลที่ดูเราดูนะคะมาบอกว่าวันที่18จะไปปลูกต้นลูกหยี20ต้นคือนึกถึงรู้จักต้นลูกหยีมั้ยเขาส่งรูปมาคุณแม่ก็เพิ่งเห็นที่มันมีปีกใหญ่ๆออกไปมันต้องใช้คนต้นลูกหยีอ่ะปากไม่รู้จักเหมือนกันตั้งแต่ทำปลูกป่านี่จะต้นไม้เยอะการใช้โซเชียลเพื่อจะมีจิตคิดจะให้กลับมาที่โซเชียลค่ะใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือบริจาคสิ่งที่ตัวเองมีและอนุรักษ์ให้คนอื่นคุณแม่ว่าอย่างเงี้ยเราเป็นนายโซเชียลแต่ถ้าติดแล้วมันก็กลายเป็นคนที่แบบเหมือนหุ่นยนต์ที่ดึงขยะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเข้ามาเดี๋ยวเขาดูนะอัศวิน 4.0 มันจะมีหุ่นยนต์ที่ดูดมลพิษเข้ามาเด็กๆก็จะรู้สึกไม่ชีน้อยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยไอ้พวกติดเกมอ่ะมันถูกดูดเข้าไปอยู่ในหุ่นยนต์อืมไอ้หุ่นยนต์มันก็โตขึ้นเพราะว่าเด็กๆก็จะไปติดกับมันอยู่ในไอ้โซเชียลนะแล้วพอวันนึงเด็กๆก็ตื่นรู้ขึ้นค่ะไอ้หุ่นยนต์มันก็หมดอำนาจลงเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะบอกว่าติดอะไรเราก็เป็นเหยื่อของสิ่งที่ติดนั่นแหละมันไม่ดีหรอกลูกแต่ถามว่าเด็กติดเพราะอะไรใครเป็นคนยื่นเครื่องมือนี้ให้เขาเขามีสิ่งเหล่านี้ได้ใครเป็นต้นกำเนิดแห่งการทำให้เขาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้อันนี้แหละค่ะเพชรที่คุณแม่คิดว่าเราต้องพูดคุยกันอย่าเลี้ยงลูกด้วยสมาร์ทโฟนอย่าไม่สบตาลูกแล้วคุยกับลูกบางคนมันน่ารักมากเราก็ไปกับเด็กหนุ่มที่เราเลี้ยงมันมาเนี่ยนะนั่งกินข้าวกินสปาเกตตี้กันที่อิตาลีนะเลขาต่างคนต่างอยู่กับจอของตัวเองขณะที่วิวข้างนอกทะเลมันสวยอิตาลีนะฟ้ามันครามเลยมันไม่ดูเลย เราก็ถามว่าแล้วมึงจะต้องเสียตั๋วเครื่องบินมาทำไมเนี่ยอะอย่างเงี้ยมันบอกมันดูผ่านทุกอย่างไอ้เครื่องมือมันเนี่ยแหละแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน เห็นหรือยังคะว่ามนุษย์เนี่ยมันทำให้ตัวเองแคบทั้งที่คิดว่าไอ้เครื่องมือเนี่ยมันจะทำให้เรากว้างถ้าอยู่ตรงไหนเราไม่สนใจคุณแม่ไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ไม่เอาโทรศัพท์ติดตัวเลยจะเช็คคือสั่งงานเช้ากับตรวจงานเย็นพอแล้วค่ะแล้วจากนั้นเราก็อยู่กับแสงอยู่กับเงาอยู่กับลมอยู่กับดินอยู่กับฟ้าแข็งแรงลูกแข็งแรงค่ะแต่เราถามว่ามีโรคโซเชียลไหมมีแต่เราอยู่เหนือมันเหมือนอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกเรามีเครื่องมือเหล่านี้ไว้เพื่อจะอยู่อย่างใช้มันให้เป็นอิสรภาพเนาะทำนิพพานให้แจ้ง
ด้วยโลกโซเชียลไม่ได้ทำนิพพานให้แจ้งด้วยจอใจได้แต่อาศัยไอ้โลกโซเชียลเนี่ยค้นหาคำสอนที่ถูกต้องได้อย่างนี้พอเข้าใจไหมคะอย่าว่าแต่เด็กๆที่คุณแม่เป็นห่วงนะคะหนูว่าผู้ใหญ่ก็เหมือนกันยกตัวอย่างตัวเองเป็นต้นคือบางคืนไม่กล้านอนเพราะว่าต้องรอข่าวสารบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งเราต้องทำยังไงคะท่านซึ่งรู้สึกแย่จริงๆคุณแม่ว่าถ้าเราตายไปกับข่าวสารที่ส่งออกมาข้างนอกหรือจิตเราส่งออกนอกอย่างนี้นะเราจะเป็นคนแก่กะโหลกกะลานั่นน่ะสิแล้วไปเป็นสัมภเวสีมันจะเอาจิตไปไว้ตรงไหนเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ย50หรือยังลูก50จะ60อ้าวนี่จะชวนเข้ามาพวก50อัพทั้งหลายชวนได้นะชวนได้นะ50อัพทั้งหลายเจ้าคะจะมีโควต้าอยู่100ที่สำหรับเช็คคลื่นสมองอันนี้ต้องมาเจอกัน4ครั้งหนูว่าสมองหนูไปแล้วคลื่นสมองค่ะเวลาจิตทําสมาธิคลื่นสมองเป็นยังไงเวลาจิตมันวูบวาบวูบวาบไปตามไอ้เครื่องมือสื่อสารโซเชียลสมองเป็นยังไงมันบอกเลยและโครงการนี้เป็นการทําร่วมกับมหิดลสาธุวันที่6กรกฎาคมครั้งที่1เราจะเจอกัน4ครั้งครั้งที่1เจาะเลือดเช็คสมองก่อนแล้วก็จะมีนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยในทุกๆเดือนพอไปฝึกมาเช็คต่อ4ครั้งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสมองของเราเนี่ยมันแสดงเส้นหรือคลื่นที่มันสงบเย็นเป็นสุขอย่างไรโครงการนี้ทำไว้เพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อเตรียมตัวคนแก่ให้แก่อย่างเป็นสุขเพราะฉะนั้นเอา50เริ่มก่อนแก่ไปสัก10ปีแก่แล้วจะไม่เป็นแก่กะโหลกกะลาไปเป็นสัมภเวสีล่อนไปล่อนมาไม่รู้ว่าตัวเองมีวิหารธรรมคืออะไรนะคะแล้วจากนั้นคุณแม่ก็จะยกอันเนี้ยไปเช็คคนแก่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยเห็นไหมเห็นไหมพอมันมีหุบเขาโพธิสัตว์มันทำงานขยายออกไปในชนบทด้วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเห็นภาพโอ้โหซึ่งจริงๆแล้วหนูรู้ข่าวนี้จากโซเชียลเหมือนกันนะคะท่านที่ร่วมกับมหิดลมหิดลมาจากมหิดลมาตื่นเต้นกับคลื่นสมองคุณแม่เวลาที่เตรียมจิตสั่งงานเวลามันแบบมันเอ็นไลน์มันพึ๊ดออกไปจากนั่นเลยนะแต่เวลาที่มันแก้ปัญหาด้วยตัณหามันตกฟึบคือทำให้เห็นว่าเครื่องมือมันเห็นสมองของมนุษย์แล้วเพราะฉะนั้นมาปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องมีคล้ายๆการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ว่านี่ปฏิบัตินี้จมอยู่นะเน้นนิ่งเลยเนี่ยไม่ไปไหนเลยเนี่ยเพ่งอยู่เนี่ยไอ้พวกเพ่งอยู่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเพ่งพอบอกว่าอ่ะกลับไปที่ลมหายใจมันก็อึดวะไอ้พวกนี้ไปไหนไม่ได้เพ่งวะอึดอัดไอ้พวกที่มีความสุขมันก็จะอย่างเงี้ยแต่ไอ้พวกที่แบบมันเก็บรักษาปริมาณไว้ในฝ่ายที่มันเป็นคลื่นที่ดีน่ารักเด็กๆที่เนี่ยไม่ชี้ด้อยนี่เขาเช็คมาแล้วนะคะเกือบ73คนในเสถียรถูกเช็คมาแล้วค่ะคือเราทำกับรากหญ้าเราก่อนแต่ที่นี่นะเขาบอกว่าโอ้โหพื้นที่มันเป็นแดนแห่งความสุขเพราะทุกคนเข้าไปเนี่ยมันมีคลิปไอเส้นกราฟขึ้นไปเนี่ยมันเป็นแบบอัลฟาที่สูงมากค่ะเพราะที่นี่มันทำงานมีความสุขไม่แข่งขันมันไม่แข่งกับคนอื่นแต่มันตรวจใจเราเพื่อเข้าใจคนอื่นมันก็มันไม่เครียดเหมือนคนที่ทำงานที่ต้องรอว่าใครจะส่งอะไรเข้ามายังเพียงหรอกไหมท่านคะแล้วอย่างนี้ตรวจใจเราเพื่อกลัวใจเราเนี่ยค่ะสมมติว่าหนูตรวจแล้วหนูกลัวมันผลมันออกมาแล้วประสาทเธอเจ๊งเนี่ยทำไงแสดงว่าเธอในอัตตาเยอะมากเธอเป็นยุพะเธอจะกลัวอะไรเธอจะกลัวหนูกลัวว่าพวกเธอจิตมันตกขนาดนี้ใช่ค่ะอย่าไปกลัวเพราะเราฝึกจิตของเราเราฝึกจิตของเราให้ไปสามารถสั่งสมองได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยจิตมันตกสมองมันตัดลงมาเงี้ยเธอก็พยายามพัฒนาจิตขึ้นไปเพื่อทำให้สมองของเธอเนี่ยมันล่าเริงอยู่ในสิ่งที่มนุษย์นะพวกเราเนี่ยนะมันจะไปสว่างไหมเนี่ย มามืดมันต้องไปสว่างอะนะ ใช่ไหมคะดร.เพชรคะท่านเขามันเคยมีเคสสตัดดี้อะแบบถ้าเราพูดออกไปว่าคุณสมมติว่าลังคนาเนี่ยนะคุณแย่นะตอนนี้ประสาทคุณกำลังเสียเนี่ยคือมันเป็นไปตามนั้นนะคะท่านเหมือนกับว่าหนูก็จะเป็นโรคจิตอย่างนี้เหมือนกันคนที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือเป็นโค้ชหรือเป็นหมอเนี่ยจะต้องมีศิลปะมากในการสื่อสารให้ผู้ที่กำลังอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ดรอปลงอันนี้ขอพูดเลยหมอมะเร็งคุณแม่เนี่ยนะเวลาสื่อสารกับคุณแม่เนี่ยพอเขาเห็นวิธีการของคุณแม่เนี่ยนะหมอจะบอกเลยว่าคุณแม่ฟังได้ทุกเรื่องอยู่แล้ว
นะเวลาที่เขาจะไม่บอกอะไรคุณแม่ในกรณีที่คุณแม่จิตตกเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องบอกยังไงแต่บังเอิญคุณแม่เป็นคนจิตไม่ตกไงเนาะจ้ะเก่งมากมันไม่อยู่ที่เขาพูดอยู่ที่เราใช่แล้วอยู่ที่เราเพชรแล้วเราเป็นคนจิตตกอยู่แล้วเธอควรจะไปดูจิตเธอมันได้เขาบอกว่าพอเขาบอกเธอยิ่งตกเธอตกอยู่แล้วเธอตกอยู่แล้วใช่แล้วเราต้องทำยังไงคะเพื่อจะเราก็มีวิหารธรรมนะฮะคืออยู่ของจิตจิตมันฝึกได้จิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเป็นที่พึ่งได้ถ้าเราเข้าใจใช่ไหมคือจิตเนี่ยมันไม่ฝึกมันพึ่งไม่ได้จิตเป็นอะไรจิตเป็นเหมือนสิ่งที่จะรับรู้ได้เอาพูดให้ง่ายนะนี่พยายามพูดง่ายจิตมันคือเครื่องมือรับรู้มันมีสภาวะธรรมใดเกิดขึ้นถ้าจิตรู้เราจะเห็นสภาวะธรรมนั้นตามธรรมชาติคือมันจะคลายคืนโดยธรรมชาติแต่ถ้าจิตไม่รู้แล้วหลงในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมันจะเข้าไปคุกเคลียจะไปเผลอเพลินจะไปนัวเนียอันเนี้ยมันก็จะไม่เห็นธรรมชาติคือธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันมาแล้วมันไปมันเกิดแล้วมันดับมันคลายคืนอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตฝึกไว้อย่างมีสติอลักขาจิตซึ่งเป็นอลักขาเดียวเนี่ยจิตจะสามารถกำหนดรู้สภาวธรรมนั้นแล้วเห็นความเป็นจริงของสภาวธรรมนั้นว่ามันแค่เกิดดับกูแล้วถ้าเห็นแบบฉับพลันนี่ก็เอ็นไลน์บรรลุเลยนี่คือจิตรู้แจ้งเลยที่การอันนี้พยายามอธิบายให้คนที่ดูโซเชียลซึ่งก็มีหลายคนที่ฝึกหลายคนที่ไม่ฝึกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะฝึกให้เรารู้ทันอารมณ์หรือรู้ทันสภาวะของอารมณ์ไม่เป็นคนหลงอารมณ์เนี่ยเรารอดแล้วลูกแล้วทำไมเราจะไม่ฝึกล่ะความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดเพราะมันไม่ฝึกนี่นะการทำจิตให้เป็นสมาธิไม่ใช่ท่านั่งสมาธิไม่ใช่กำหนดจิตของเรานิ่งอยู่กับอะไรจิตเนี่ยมันต้องรู้ทันไหวใจจึงตื่นไม่ใช่จิตต้องนิ่งจิตไม่ได้นิ่งค่ะแต่เมื่อมีสภาวะธรรมมาและเห็นสภาวะธรรมนั้นคลายคืนเห็นการเกิดการดับเห็นการขึ้นการลงสมมตินะคะเห็นการมาอย่างเงี้ยแล้วไม่กำอ่ะแล้วปล่อยอ่ะยืนดูรู้ปล่อยอ่ะถามว่าไอ้สิ่งนั้นมันเข้ามาคุกคีได้ไหมคะไม่ได้เมื่อมันเข้ามาไม่ได้มันจะตกไหมคะมันไม่ตกค่ะเพราะมันไม่หลงไงคะมันรู้เพราะรู้จึงไม่เผลอเพลินกับอะไรคะกับสุขเวทนาถามว่ามีสุขเวทนาไม่รู้ตอบมีแต่มันไม่เผลอเพลินมันจึงไม่มีราคะติดตามอยู่ในหัวใจของคนที่เป็นอริยะถามว่ามันมีอึดอัดไหมมีแต่มันไม่ตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงมันก็ไม่จมอยู่กับความโกรธไม่ผูกโกรธไม่พยาบาทมันแค่รำคาญหน่อยๆจะเอ๋บายบายนี่ไงเนี่ยคือการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตเนี่ยมันหลุกหลีกมันโซนเหมือนลิงนี่แหละแต่มันมีเครื่องอยู่คืออะไรลมหายใจเห็นไหมมาเห็นภาพเลยพอมันอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันก็จะเห็นว่าอ๋อลมมันก็มาไปอย่างเงี้ยชอบชังเฉยมันก็เกิดดับพอมันเห็นการเกิดดับเนี่ยมันเป็นยังไงมันไม่ใช่ของฉันมันไม่ทุกขังมันไม่เป็นทุกของฉันทุกคือทนอยู่ได้ยากแล้วมันก็ไปมันทนอยู่ได้ยากแล้วมันก็ไปมันเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันไม่มีตัวตนเข้าไปรองรับเมื่อมันเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมชาติที่มันเป็นอยู่แต่เราไม่เคยเห็นเพราะฝึกจิตจึงเห็นเนี่ยโอ้คุณก็อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกคุณก็อยู่กับโลกอย่างพ้นโลกคุณก็อยู่กับโลกอย่างเหนือธรรมไม่เปื้อนโลกค่ะสนใจอย่างนี้ไหมคะชีวิตอย่างนี้ค่ะเสถียร1เสถียร2จะทำให้มันง่ายเป็นนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยนะคะแต่ถ้าใครซึมพูดต่อเลยวันนี้มาเลยค่ะบ่ายโมงเจอกับหัวใจโพธิสัตว์ของเรา1คน Professor Dr. สมพร SKT วันนี้คุณแม่อาจารย์สมพรมีอะไรใช้ไหมคะยายจ๋าบอกมาเลยมาเลยมาเมื่อวานนี้ได้ไหมเมื่อวานไม่ได้ไปสอนชาวบ้านเพราะอยากสอนพวกเรามาวันอาทิตย์วันนี้อย่ารีบกลับบ่ายโมงถึง4โมงใครอยู่ทางบ้านกรุณามา นี่คือนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยมาฝึกหายใจอย่างเป็นสมาธิบำบัด ไม่ป่วยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้อาจารย์สมพรเนี่ยไปฝึกให้กับเด็กในสลัมในหมู่บ้านและก็จะไปฝึกที่นู่นอ่ะหุบเขาดังๆหุบเขาไปไหมลูกไปไหมไปเห็นไหมอมศิลป์ไปเถอะไปทั้งองค์กรเลยไปปลูกป่าด้วยกันแล้วเราก็จะมีที่ทำเวิร์กช็อปเดินไปอีกสักประมาณ5กิโลก็ถึงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงน้ำตรงนั้นแหละอยู่2พี่น้องอ่ะ
เพราะมันเป็นเรื่องที่เราจะกลับไปรักพ่อเราอยากมีลมหายใจของลูกที่เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้นะเจ้าค่ะใครที่กำลังเอออวยคิดว่าซึมเศร้าจิตตกใครพยากรณ์ตกมันตกอยู่แล้วนะคะกรุณามาเลยค่ะมาได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยพอรายการเสร็จปุ๊บหรือถือวิทยุดูมาเลยค่ะจะเจอคุณแม่รับแขกที่บ้านที่หน้าบ้านเที่ยงครึ่งแล้วบ่ายโมงเข้ามาที่นี่สนุกค่ะอาจารย์สมพรน่ารักใช่โปรเฟสเซอร์น่ารักแล้วเดี๋ยวนี้เขาเอาไอ้เนี่ยสมาธิ SKT เนี่ยเข้าไปสอนตั้งแต่อนุบาลป.1แล้วเพื่อให้เด็กของเราไม่เปอร์ไม่เอ๋อไม่อวยไม่บายโพล่าค่ะก็นี่แหละค่ะทำงานแบบโพธิสัตว์ค่ะรับใช้ไปตอบตอบไหมเนี่ยฮะตอบเยอะค่ะมีคนดูหรือเปล่าจ๊ะกดไลค์กดแชร์ท่านสามารถมาค่ะหยิบมาค่ะถ้าใครเห็นท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะคะกรุณาไปนะคะบอกต่อต่อไปเลยโดยเฉพาะเดี๋ยวจะจบรายการจะลองให้ทำสมาธิบำบัดแล้วก็จะได้มากันกรุณาเคลื่อนตัวเองไปหาที่ที่ตัวเองจะปลอดภัยหน่อยเถอะธรรมะสวัสดีแปลว่าปลอดภัยโดยธรรมนะคะแล้วก็พี่ป้าน้าอาปลูกผักออร์แกนิกที่ไหนนะคะเตรียมมาส่งที่ร้านปลอดภัยได้เลยค่ะจะเปิดร้านปลอดภัยโดยน้าตุ๋ยเห็นไหมลูกศิษย์เจ้าของร้านชาติไทยที่ซิดนีย์จะมาเปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูพื้นที่ละค่ะเปิดผักออร์แกนิกชื่อปลอดภัยใครปลูกที่ไหนส่งมาได้เลยค่ะคนกินเยอะแยะเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยค่ะ 39 พรรษาคนมาเยอะค่ะแล้วอีกสักครู่นะคะพบกับช่วงที่2ทำอย่างไรดีกับท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีตอนนี้ก็มีคนกดไลค์เข้ามานะคะ300กว่าและ YouTube 50มีคนดูจากอเมริกาด้วยนะคะธรรมะสวัสดีนะคะก็เมื่อกี้ลากคำถามมานะคะจากหัวข้อของเราถามท่านแม่ชีว่าทำไมคนที่ดูโซเชียลเนี่ยชอบดูสิ่งที่ลบมากกว่าสิ่งที่บวกโดยธรรมชาติของจิตที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยมันชอบอะไรที่เข้มข้นดำดำตึบตึบสะใจใช่จริงไหมแมลงวันชอบดมอะไรอันนี้พูดเองนะคุณแม่ไม่ได้พูดคุณแม่สุภาพมากเหมือนอย่างนั้นอ่ะเหมือนแมลงวีแมลงวันแต่นกอินทรีบินสูงไหมไม่สนนะ อยากใช้ชีวิตแบบนกอินทรีหรือจะใช้ชีวิตแบบแมลงวันคนมันชอบยังไงค่ะขนโคมากกว่าขาวโคไหมล่ะมากนั่นแหละเพราะคนมันชอบอ่ะเพชรจะทำไงอ่ะอย่างตัวหนูหนูชอบดูเรื่องฆาตกรรมเนี้ยมันนี่หนูบ้านหนูเชื่อว่าคนที่อยู่ในนี้จะชอบเหมือนหนูนะมีใครบ้างไหมคะไม่มีเขาสั่นหน้าฆาตกรรมเนี่ยมันคือความรุนแรงใช่เป็นความรุนแรงทางจิตมันดึงดูดเรามันเหมือนมนต์ดำให้เข้าไปอยู่ในหลุมค่ะถ้าดูแบบวิเคราะห์นะก็จบไปแต่ถ้าดูอย่างกลัวคำถามของคุณแม่คือเพชรทำไมไม่เปลี่ยนช่องแล้วลูกดูอย่างกลัวนะทำไมหนูไม่เปลี่ยนช่องลูกทำไมหนูปล่อยให้ความมีอิทธิพลของสิ่งที่หนูไม่อยากกลัวมันอยู่รายรอบตัวหนูพอเข้าใจประเด็นมั้ยเหมือนเราเนี่ยไม่ชอบอกหักรักคุดแต่เราก็ชอบไปเจอีจาอันอะไรกับใครที่เราก็รู้ว่าเขาก็มีเจ้าของแล้วจริงไหมเพชรจริงค่ะแล้วทำไงจ๊ะเพชรทำไงจ๊ะหนูก็ปล่อยเมื่อก่อนก็จะบ้าคลั่งอะค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มแบบน่าจะไม่ใช่ทำปฏิบัติธรรมนะคะน่าจะด้วยวัยมั้งคะมันเจอประสบการณ์เยอะเราก็เลยประสบการณ์อาจจะเป็นธรรมะหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจนะคะก็คือเราก็จะจบกับมันได้ไวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอาจจะเริ่มรู้สึกจืดรู้สึกหน่ายต่อสิ่งที่มันก็ไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นคุณแม่ว่าบางคนเนี่ยมีภาวะแห่งการมาปฏิบัติธรรมแบบเบื่อแต่ทีนี้มันเบื่อแบบนี้กับเบื่อแล้วก็ไม่หน่ายในการที่จะเรียนรู้และไปเห็นคำว่าปล่อยได้จากการที่เราเริ่มสตาร์ทจากคำว่าเบื่อมาก่อนก็ไม่เร็วเนาะคือนึกออกไหมฮะเหมือนทุกเนี้ยมันก็เป็นโจทย์ที่เราไม่อยากทุกอ่ะเราไม่อยากทุกอ่ะแต่พอเราทุกแล้วเราก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันจะพ้นทุกได้ยังไงแล้วมันก็ศึกษาต่อ
จริงทุกข์ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้คนหลายคนพ้นทุกข์ค่ะบางคนไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์คือมามืดเลยไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์เป็นคนขี้โกรธเจ้าอารมณ์เห็นแก่ตัวแต่บอกฉันไม่ทุกข์อ่ะฉันก็มีเงินใช้มีข้าวกินมีคนรักเยอะแยะเขาไม่รู้ว่าทุกข์อันเนี้ยมามืดนะอย่างนี้เรียกว่ามืดนะมีความสะดวกสบายแต่ไม่เข้าใจตัวเองมืดแต่เราก็ทำให้เข้าไปสว่างได้เพราะฉะนั้นมันจะทุกข์กายทุกข์ใจมาแต่ค่ะมันพ้นทุกข์ได้ถ้าเรารู้ว่าการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยจะเอ๋บายบายกับอารมณ์และความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนามันก็คือราคะโทสะโมหะยืนดูรู้ปล่อยอย่าไปคุกคีกับมันรอดค่ะรอดจริงๆค่ะอยากรอดไหมคะก็ฝึกค่ะฝึกเนี่ยเวลาเราฝึกเนี่ยค่ะฝึกในไลฟ์สไตล์นะค่ะฝึกในไลฟ์สไตล์ไม่ใช่ฝึกอยู่ในห้องปฏิบัติสมาธิภาวนาที่แบบต้องเอาคนหนีจากบ้านเขาแล้วก็ไปปฏิบัติไม่เอานะคือจริงๆถ้าสังเกตในเสถียรธรรมสถานเนี่ยมันจำลองความจริงของโลกมาเลยนะที่นี่คือการปฏิบัติในไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เจอของสวยได้เจอผู้คนได้แต่ในแง่งามจริงๆทุกคนเนี่ยเข้าไปขัดเกลาตัวเองมันเลยสงบทั้งที่อยู่เยอะนะคุณแม่ก็เห็นนั่งกินข้าวเงียบเชียวเงียบเนี่ยทุกคนก็กลับไปดูตัวเองโดยระดับปัจเจกทุกคนกลับไปที่ตัวเองแต่ว่าผลจากการกลับไปสงบงามในการยืนดูรู้ปล่อยอร่อยก็รู้ว่าอร่อยไม่เผลอเพลินมันกลับทำให้เกิดคลื่นของการปฏิบัติที่มันไม่รุงรังไม่ฟุ้งซ่านยกเว้นคนที่อาจจะมาแบบฮอลิเดย์นั้นเขาก็มาพักผ่อนหย่อนจิตแช่เท้าคุณแม่ก็เห็นนะแช่เท้ายังหยิบโทรศัพท์มือถือมันจะรอดไหมเนี่ย มันจะเขาถ่ายรูปคุณแม่ดูทุกมุมแหละมันจะรอดไหมไหวห้างแช่เท้าหยิบโทรศัพท์มือถือเป๊ะเลยที่นั้นเราต้องมีล็อกเกอร์เอาโทรศัพท์มือถือไว้ในล็อกเกอร์ก่อนขังโทรศัพท์มือถือแล้วปล่อยอิสระภาพกับตัวเองก่อนเธอจ๋าเธอมาปฏิบัติธรรมอยู่ในบ่อน้ำอันแสนแพงของคุณแม่นะฮะแทนที่จะกตัญญูกับคุณแม่หน่อยตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อไม่เซลฟี่ถ่ายแล้วมาทำไมยายก็สงสัยก็มันเป็นโลกโซเชียลอะค่ะมันต้องทำป่ะคะมันหยุดตัวเองไม่ได้มันไม่มีสติในการยับยั้งนี้เวลาถ้าอย่างนี้แล้วเราจะหยุดยังไงคะโดยที่ให้มันชะงักแบบหรือว่าต้องเสถียรธรรมสถานต้องมีมาตรการว่าคุณเข้ามาตรงนี้กรุณาอย่าใช้เครื่องมือถือเรากำลังจะบอกว่าเราจะมีสิ่งที่มันต้องไม่เป็นเนกาทีฟสเปซถ้าคุณแม่บอกว่าบริเวณนี้ใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้แสดงว่าเราพยายามเปลี่ยนตรงนี้ไม่ให้เป็นเนกาทีฟสเปซอ่ะค่ะมันก็ต้องมีเหมือนอย่างเข้าไปในถ้ำพริยาธาราทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้เลยจริงไหมฮะเงียบไหมฮะเงียบเต็มจนล้นเลยอ่ะเงียบทุกคนก็จดจ่อกับการอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานของตัวงั้นมันต้องมีพื้นที่ว่าตรงนี้ขอเชิญท่านอยู่ในโลกของโซเชียลนะฮะมันเป็นเนกาทีฟสเปซบางที่มันต้องเป็นแบบที่ปลอดภัยแต่เราก็ไม่ขังตัวเองอยู่ในเซฟโซนจนเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราออกไปอยู่ข้างนอกเราจะสู้กับขอโทษนะควันพิษอย่างนี้ได้ยังไงเราก็ต้องฝึกในไลฟ์สไตล์ก็คือพอตาดูมันรู้สึกที่ใจกลับมาที่ใจเห็นราคะโทสะโมหะจะเอ๋บายบายแล้วก็ยังดูต่อได้แต่ว่าไม่ไหลไปสู่ความเผลอเพลินและตีอกล่ำห้าอย่างนี้คุณแม่ว่าอย่างนี้รอดก็คือต้องปฏิบัติในไลฟ์สไตล์ค่ะท่านคะมีคำถามมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะถามว่าสอนลูกวัยอนุบาลอย่างไรให้เขามีความสุขสนุกมีวินัยสมวัยอย่างมีนวัตกรรมก็งงอยู่นะคะคำถามสองอันมารวมกันคือจริงๆคุณแม่คิดว่าคนที่ดูรายการของเราเนี่ยพยายามจะฝึกอยู่พยายามที่จะใช้ไอ้ความเป็นสิ่งที่คุณแม่พูดเนี่ยให้มันง่ายค่ะถ้าจะฝึกกับลูกคุณแม่ขอร้องให้ทุกคนฝึกกับตัวเองก่อนได้ไหมลูกเหมือนที่คุณแม่พูดได้เพราะคุณแม่ฝึกกับตัวเองก่อนคือพอมันเข้าใจอ่ะมันก็สามารถที่จะดีไซน์เป็นนวัตธรรมในการสอนได้คือแม่ต้องทำก่อนผู้ใหญ่ต้องทำก่อนแล้วพอเด็กมันทำได้เพราะว่ามันเรียนรู้อ่ะนะมันเรียนรู้ได้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่แค่เรียนแบบมันจะทำได้จริงๆไปอยู่เมืองนอกเมืองนาเด็กๆมันก็ทำได้ตอนนี้คุณยายมีคนทุกวัยเลยอ่ะก็มีเรียกคุณแม่เรียกคุณยายนะฮะแต่ว่าเด็กทุกวัยที่เราอยู่กับเขามาแบบชนิดที่ไม่สั่งเขานะแต่เราบอกว่าวินัยต้องเกิดขึ้นจากการบ่มเพาะของตัวเองนะลูกเขาสร้างวินัยด้วยตัวเขาเองได้เนี่ยเพราะวินัยเนี่ยสั่งไม่ได้แต่ทำไปด้วยกันได้สอนโดยวิการทำให้ดูมีความสุขให้เห็นพอเด็กมีวินัยเนี่ยมันหยิบใช้ได้เลยมันเป็นความเคยชินที่มันอยู่ใน
อยู่ในตัวเขาเลยมันจะหยิบใช้ได้เมื่อเข้าไปเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ตอนนี้ก็มีหลานๆดูอยู่ในต่างประเทศนะคะก็จะรู้ว่าโอ้อยู่กับคุณยายสนุกอะอยู่กับคุณยายไม่เชยเปิ่นอยู่กับคุณยายเราก็เข้าใจเราก็เข้าใจเพราะเราก็ไม่ควรจะทำให้มันมีสเปซระหว่างคนสองวัยอะค่ะในเมื่อมันมีคนหลายประเภทหลายวัยเข้ามาเนี่ยเราก็แบ่งแยกการสอนไปเป็นกลุ่มคนใช่ไหมคะค่ะเราก็ควรจะแบบเหมือนเราก็กรองคนนั้นนะคะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยมีคนกี่กลุ่มมานะผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนมากนะคะถือเป็นจำนวนมากเลยทั้งที่สมัครเข้ามาเองมาองค์กรอย่างธนาคารออมสินอย่างเงี้ยก็ให้ความเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างเงี้ยค่ะเด็กมหาวิทยาลัยเด็กอะไรที่เข้ามาเนี่ยคุณแม่ก็สังเกตเขาอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งกลุ่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีแรงเยอะที่จริงเขาเนี่ยนะคะถ้าเขาสนใจการปฏิบัติธรรมเข้ามาทำไอ้ดอกไม้ที่พี่ปิ่นให้เศษเหล็กคุณแม่มาเนี่ยคือกลุ่มนี้ค่ะสามารถทำงานศิลปะบนตึกธรรมาสมได้เลยเป็นการปฏิบัติธรรมคือกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานยังเด็กอนุบาลนะคะก็สามารถที่จะไปช่วยเนี่ยค่ะเล่นทรายแล้วก็ถักเพกาวในขณะที่อัศวิน 4.0 เนี่ยก็ไปอยู่กับพี่ปองคือเราเนี่ยพยายามที่จะมีบุคคลที่เข้ามาเป็นต้นแบบในแต่ละวัยแต่ละความสนใจเนี่ยงดงามมากอันนี้ต้องขอบคุณลูกศิษย์นะแล้วก็ทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกคนมันก็คือมันก็ต่างคนต่างมาด้วยประสบการณ์ของตัวเองที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเป้าหมายมันเหมือนกันคือจะพ้นทุกข์อ่ะจะทำยังไงนะทำนิพพานให้แจ้งเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่เป็นคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งเป็นชุมชนชั่วคราวที่สร้างขึ้นมาอยู่กันเนี่ยนะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นพันนะคะเดินออกแต่สงบไหมฮะสงบฮะสงบลูกเพราะทุกคนรู้แก่นของตัวเองแล้วว่าหนึ่งลมหายใจตามดูรู้ปล่อยเห็นไหมมันมีแก่นของตัวเองยืนดูรู้ปล่อยใครมาเคาะประตูไม่เปิดประตูแต่เห็นอาคันธุกะแค่มาแล้วไปโอ้มันก็สงบลูกอย่างเนี้ยค่ะค่ะคนนี้ชื่อคุณโอฬารนะคะแต่หนูเข้าใจว่าเขาอยากจะแชร์มากกว่าถามนะคะเขาบอกว่าอยากจะแยกแยะระหว่างโซเชียลสังคมกับมนุษย์เพราะว่ามันสำคัญที่สุดนั่นหมายความว่าไม่อยากให้คนเข้าไปยุ่งกับโซเชียลเยอะเพราะว่าเราไม่เห็นของจริงนะคะเหมือนกับคนที่เราคุยต่อหน้าต่อตาเราอันนี้ดูว่าเขาแชร์จริงๆโซเชียลเนี่ยปลอมเยอะนะค่ะคือมันตัดตอมแล้วคนที่ทำได้อย่างเงี้ยนะมันมีจิตยังไงต้องดูแล้วคนที่ไปดูอย่างเงี้ยมันมีจิตเป็นยังไงก็ต้องดูจิตนะค่ะตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อพอมันรู้ทันก็ออกมาเองแหละไม่ต้องไปแบกไว้หรอกก็ให้เขาดูแต่เขาต้องตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อตอนที่เอาจิตออกไปดูโซเชียลอ่ะพอเขาเอาจิตออกไปดูโซเชียลแล้วเขาเห็นตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อแล้วก็รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นโมฆะอ่ะมันไม่ใช่ของจริงอ่ะก็ออกมาก็ออกมาเองอ่ะค่ะตอนนี้มีผู้ชมจากโตเกียวและสิงคโปร์เข้ามารายงานตัวนะคะท่านสวัสดีลูกค่ะจากโตเกียวซึ่งเข้าใจในความรู้สึกของหนูก็คือถ้าสมมุติว่าเราอยู่กับโซเชียลเยอะเนี่ยเราก็จะกลายเป็นหมกมุ่นมากเกินไปใช่ไหมคะแล้วก็ไม่จมมันจะเป็นตัวของตัวเองไหมคะหนูว่าไม่เป็นใช่ไหมคะมันจมอยู่แล้วค่ะถ้าจมเนี่ยมันไม่จบแล้วมันก็เจ็บคนที่อยู่กับโซเชียลมากๆไม่มีอิสรภาพอย่างแท้จริงโอ้อันนี้ชัดเจนมากค่ะเมื่อวานเห็นในโซเชียลอันหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งนะคะท่านเอามือแบบทำอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วอยู่กับหมอแล้วก็ใส่เครื่องมือหายใจใส่ที่หายใจแล้วพ่อก็เขย่าว่าเป็นอะไรแต่ในใต้นั้นมันมีแคปชั่นว่าเด็กเล่นเกมมากเกินไปจนหยุดตัวเองไม่ได้ซึ่งหนูดูแล้วหนูรู้สึกว่ามันแบบมันน่ากลัวมั้ยเพชรเคยเป็นนิ้วที่เป็นตะคริวมั้ยเคยค่ะดันแลบเหมือนกันเคยนิ้วล็อกด้วยใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติแล้วมันเด็กอ่ะมันต้องมีการเติบโตทางกล้ามเนื้อใหญ่มันต้องมีสายตาที่มองออกไปดูอะไรที่มากกับการเพ่งนั้นเด็กก็จะใส่แว่นเด็กก็จะมีอาการแบบปวดหัวตาบอดง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรมันใช้ธรรมชาติของร่างกายไปในสิ่งที่มันยังไม่แข็งแรงพอเพราะฉะนั้นอันตรายมากที่สุดตอนนี้สิ่งที่ป้นอิสรภาพของมนุษย์ก็คือเครื่องมือที่ทำให้คนมันอยู่ในท่าเดียวนานๆแล้วจิตมันก็คับแคบไปเรื่อยๆแต่ท่านคะจัสว่า
พ่อแม่ให้พี่เลี้ยงเลี้ยงก็มีปัญหานะคะเพราะว่าพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ดูพี่เลี้ยงตลอดเวลาเนี่ยแล้วพ่อแม่ก็ให้เด็กเล่นเกมเลี้ยงลูกด้วยเกมซะเนี่ยมันจะแก้ปัญหายังไงคะท่านคือจริงๆพี่เพชรคำถามของพี่เพชรนะไม่จบหรอกค่ะมันพูดไปได้เรื่อยเพราะมันเป็นอะไรคะมันไม่ได้แก้ที่พื้นฐานของปัญหาแรกคืออะไรคะการให้เวลากับคนที่เรารักอย่างเต็มที่ยากมากเมื่อวานนี้มีคนขึ้นไปอธิษฐานจิตอยากมีลูกมากเลยแล้วพอไม่ได้ยินเสียงหัวใจของลูกแม่ก็มาเห็นไหมเราฟังแม้กระทั่งเสียงหัวใจของลูกเราตอนที่เราตั้งครรภ์หมอก็บอกว่าขอเวลาอีก2วันจะให้อาจารย์หมอพ่อก็บอกว่างั้นเราไปดูที่โรงพยาบาลอื่นไหมคุณแม่ในโครงการจิตประภัสสรบอกไม่จะมาหาคุณยายมาฟังหัวใจของตัวเองเห็นไหมคะนี่ตัวอย่างเวลาที่เรามีหนึ่งลมหายใจแล้วมีอีกหนึ่งชีวิตอยู่กับเราเราจะฟังเสียงหัวใจของกันและกันพอวันหนึ่งเครื่องมือมันบอกว่าไม่ได้ยินเสียงหัวใจของลูกเต้นโอ้โหแม่นี่ใจจะขาดเลยเดี๋ยวนี้เราอยู่ด้วยกันเราไม่เคยฟังใจกันเลยนะซึ่งตอนอยู่ในท้องเราฟังกันขนาดนี้แม่มาอธิษฐานจิตคุณยายบอกว่าจะเต้นหรือไม่เต้นแม่เต้นอยู่ในกุศลไว้ก่อนลูกจะมีหัวใจที่เต้นหรือไม่เต้นแม่ต้องอยู่ในกุศลน่ากลับไปพ่อก็ต้องให้อภัยตัวเองอย่าคิดว่าดูแลแม่และลูกไม่ดีชีวิตไม่ใช่ของเราแม่เขาก็พูดต่อว่าเขาก็จะทำว่าชีวิตให้ลูกเลือกจะอยู่หรือจะไปนี่เราฟังกันอ่ะพอเราออกมาเป็นคำถามอย่างที่พี่เพชรพูดว่าเอาลูกไปให้พี่เลี้ยงก็เราไม่ฟังกันแล้วไงในขณะที่เราอยู่ในท้องเนี่ยโอ้โหเราจะเดินเราจะกินเราจะนอนเราฟังหัวใจลูกเรามากเลยอันนี้มันตั้งแต่เริ่มแรกแล้วมันผิดมาตั้งแต่เราไม่ให้เวลาในสิ่งที่เราควรจะให้อย่างเต็มที่ในเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาที่เราฟังหัวใจกันได้มันไดเรกเลยอ่ะแม่มีกุศลเซลล์สมองของลูกที่เติบโตอยู่ในกุศลของแม่เนี่ยมันไม่มีอกุศลโครโมโซมเลยแล้วเราไม่ทำเราไม่ทำค่ะเราไปทำอะไรก็ไม่รู้บ้าๆบอๆแล้วในที่สุดลูกเราก็เป็นสารพัดโรคเลยเปอร์บ้างเออบ้างโอ้ยสารพัดพอถึงเวลานั้นเศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วเพราะค่ารักษามันแพงมันไม่เป็นความสุขมันเป็นภาระจริงไหมเพราะฉะนั้นฟังเสียงหัวใจตัวเองทุกวันนะเจ้าค่ะฟังเสียงหัวใจตัวเองทุกวันเหมือนกับที่เราเคยได้ยินเสียงหัวใจแม่เราทุกวันตอนที่เราอยู่ในท้องอะลูกแม่เครียดเราก็รู้เราก็เครียดด้วยเราก็ไม่ดิ้นเลยพอลูกดิ้นแม่แฮปปี้ลูกก็แฮปปี้อย่างเงี้ยค่ะคำถามอย่างที่ถามมาตอบไม่จบ ท่านคะคุณณภิศรานะคะถามว่าอยู่ในกลุ่มไลน์ตอนนี้นะคะเพื่อนชอบส่งภาพส่วนตัวหรือภาพน่ากลัวเข้าไปในไลน์หรือแชร์ข้อมูลลูกโซ่ทำให้เราแชร์ต่อไปอีก 10-20 คนและจะโชคดีถ้าไม่แชร์จะเป็นอันเป็นไปดื้อเบื่อมากเลยอันนี้เป็นความพึงลำพันขึ้นมาเนี่ยยังเบื่อเลยเห็นไหมงมงายจิตตกอยู่ในอะไรลูกคะข้อปฏิบัติที่ศีลพัตตะปรามาสงมงายไม่มีทางเป็นโสดาบันได้เลยกลุ่มนี้ไม่มีทางเข้าสู่กระแสของอริยชนขอโทษนะถ้าเป็นคุณแม่นะคุณแม่ก็เอาออกเอาคือไม่ก็เอาไลน์ของคนที่ส่งมาออกไปเลยไม่ต้องมาส่งอันเฟรนเลยเหรอคะท่านใจร้ายไปไหมคะท่านไม่ไม่จะเก็บไว้ทำไมคบทำไมคนงมงาย อ้าวคบคนงมงายก็งมงายอ่ะก็ไปเลยแล้วถ้าเธอจะมาเธอก็ต้องบอกว่าไลน์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อแพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงและสร้างความงมงายอ้าวจริงๆนะจ๊ะนี่ไม่ได้พูดเล่นแต่เราก็เขียนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าเราอ่ะข้อปฏิบัติของกลุ่มเราเป็นอย่างนี้นะแต่หนูเชื่อว่าตอนที่เราเขียนเขาไม่อ่านเพราะว่าบางเพชรใช่ค่ะจะเป็นยังไงก็ตามหรอกนะคุณแม่จะไม่อยู่ในกลุ่มที่ ขอโทษนะคะพาคุณแม่ไหลไปสู่ความเสื่อมถ้าเราตั้งปักธงว่าเราจะอยู่ในกลุ่มของคนที่จะพาเราขึ้นไปในสิ่งที่ยากให้ง่ายได้คำถามอย่างเพชรไม่มีนะแต่อันนี้ถามเพื่อคนอื่นนะแต่เป็นคำถามที่น่ารำคาญมากเลย ว่ามันถามในสิ่งที่ตัวเองหยุดได้แล้วไม่หยุดแล้วมาถามว่าทำไงคะก็ตอบง่ายว่าหยุดสิหรือเอาออกก็จบแล้วแต่แบบว่าเอาออกไม่ได้ค่ะเพราะกลัวว่าเขาจะ
มีบางอย่างมันมีธุรกิจร่วมกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะคุณณภิศราฟังไว้นะคะหนูมีคนเข้ามาใน Messenger หนูนะคะถามย้อนไปตอนต้นรายการว่าวันที่17 18กรกฎาคมที่ยอดเขาหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยคนอื่นสามารถไปได้ไหมคะไปได้เลยค่ะแล้วไปเขาจะเอาต้นลูกหยีไปเขาจะมีนี่เลยนะคะเขาจะมีป้ายใหญ่ที่เขียนว่าหุบเขาโพธิสัตว์นะคะแล้วก็จะมีที่สำหรับเป็นสแลนใหญ่รับต้นไม้รับก้าต้นไม้นะคะค่ะก็จะมีคนไปตั้งโรงทานเราจะไปวันอสารหะเราอยู่ที่เสถียร1คุณแม่อยู่ที่นี่วันเข้าพรรษาพอคุณแม่ทำเรื่องคณะแม่ชีทางนี้แล้วคุณแม่ก็พาคณะแม่ชีส่วนที่จะต้องไปเขาเรียกว่าจำพรรษาไปที่นู่นเพราะมันจะมี2ที่แล้วใช่ไหมคะก็วันที่17ก็จะเป็นวันที่พี่ปองเนี่ยปองเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปเนี่ยก็จะไปอบรมครูอัศวิน 4.0 ในเรื่องสติคือสติก็จะไปวันที่6เนี่ยเขาจะไปเชิญส่งเทียบเชิญครูและเด็กแถวนั้นมาเพราะเราทำงานกัน3วัน16อยู่เสถียร1 17เนี่ยกลุ่มหนึ่งอยู่เสถียร1กลุ่มหนึ่งอยู่เสถียร2และ18ยกสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พร้อมกับการปลูกป่าแต่ถามว่าปลูกป่าตอนเนี้ยต้องรอ17ไหมไม่ก็เมื่อวานก็ปลูกแล้ววันนี้ต้นไม้ก็เริ่มแล้วนะคะเราจะปลูกตั้งแต่วันที่25คือวันกำเนิดพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปทุกวันปลูกไปทุกวันเลยค่ะใครปลูกอยากปักชื่อตัวเองว่าฉันปลูกต้นนี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะคะแล้วก็กลุ่มทุเรียน300ต้นพอวันที่18เข้าไปเขาก็จะลงปลูกของเขา300ต้นแต่ยังไม่ปลูกวันนั้นคือเตรียมระบบน้ำก่อนเพราะทุเรียนน้ำขาดไม่ได้ก็เอาเป็นว่าเราจะทำภูเขาสมุนไพรด้วยมีหมอสมุนไพรชื่ออาจารย์องุ่นเมื่อวันที่วันอังคารที่แล้วเนี่ยอังคารหรือพฤหัสที่แล้วเนี่ยอาจารย์องุ่นไปก็จะไปปลูกสมุนไพรจะไปทำสวนอังกฤษหยิบบานนี้มาแช่น้ำร้อน3ใบดื่มชาแล้วจะลดคอเลสเตอรอลจะลดความดันอย่างเงี้ยค่ะมันจะทุกเกมมากคุณแม่ดัดจริตไปไหมคะ แต่ทุกสวนอังกฤษนะคะเขาจะมีสวนอังกฤษนะคะเขาจะมีคนบริจาคใต้ติ่งพระตุ๊กไป 5,000 ต้นก็จะเห็นเป็นทุ่งทุกทีเป็นทุ่งลาเวนเดอร์นี่ทุ่งใต้ติ่งนะคะอย่างประมาณเนี้ยค่ะมันจะเป็นหุบเขาต้นไม้หุบเขาค่ะสมุนไพรแล้วก็เป็นหุบเขาที่แบบอาจจะมีไก่อารมณ์ดีเพราะไม่ชี้ไปเดินบิณฑบาตไก่ใช่ไหมฮะอาจจะมีไก่อารมณ์ดีไข่ออกมาเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีไม่ชี้ก็อาจจะต้องกินไข่อารมณ์ดีนั่นแหละค่ะ เพราะว่าชาวบ้านก็ต้องไปอยู่ดูแลก็เป็นอะไรที่แบบดูแล้วก็หลายคนบอกเหนื่อยนะคุณแม่เหนื่อยคุณแม่บอกไม่อ่ะคุณแม่สนุกเห็นภาพเลยตายไปก็ไม่ใช่ของฉันนี่ทำได้ตอนนี้เนี่ยคือถ้าถามว่าของขวัญที่ลูกศิษย์ให้คุณแม่คุณแม่มีความสุขเนี่ยอู่ให้ที่อั้นให้ที่นะคะแล้วเราก็อุทิศไปให้คุณย่าบุญเกื้อเนี่ยเรารับมาเพื่อให้อ่ะคนรับมรดกมันต้องรับมาเพื่อให้อ่ะไอสวอยกตึกไปให้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปทำของเขาคุณวิวัฒน์ก็มาขอเป็นเจ้าภาพแล้วเสาธงพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผมและเพื่อนคุณวิวัฒน์และคุณจรณีขอเป็นเจ้าภาพคุณแม่บอกจ้าเชิญเลยคุณแม่ให้มรดกคนง่ายหนูฉะนั้นมารับมรดกกันเถอะนะจ๊ะหนูกำลังคิดว่าหนูจะให้อะไรดีหนูคิดจริงๆนะคะสามสิบเก้าพรรษาคุณแม่เพชรจะให้อะไรลูกหนูกำลังคิดอยู่ค่ะแต่หนูขอให้มันเป็นรูปธรรมกว่านี้อีกนิดนึงได้ค่ะจ้าท่านคะถ้าจะไปที่นี่อ่ะเขียน GPS ว่าอะไรมี SDS 2หรือหุบเขาโพธิสัตว์ S คือเสถียร D คือธรรมสถาน SDS 2 SDS 2 2ใช้คำว่าเข้าได้เลยค่ะโลเคชั่นจะปึ้งขึ้นมาเลยค่ะและตอนนี้เราก็มีคุณชีมีคุณอุทิศมีพ่อคุณอาทิตย์อายุ90เนี่ยจะทำเรื่องผู้สูงวัยด้วยจะทำเรื่องสูงวัยด้วยเห็นไหมดูค่ะงานมันใหญ่บึ้มเลยมีเรื่องสูงวัยมีสนามเด็กเล่นมีที่แอดเวนเจอร์มีที่ปลูกสมุนไพรมีนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ที่จะทำให้เรามีความสุขได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนก็เสถียรธรรมสถานมันแปลว่ามั่นคงและยั่งยืนค่ะค่ะค่ะหนูไม่แน่ใจว่าไลฟ์สดเนี่ยมันเวลามัน
พอสมควรหรือยังค่ะตอนนี้เหลืออีก6นาทีได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นก็เชิญทุกท่านนะคะเข้าสู่เดี๋ยวย่างย่างแหมซักอีกหน่อยนะคะตอนนี้คนดูเท่าไหร่คะเพชรเดี๋ยวนี้เขาแข่งกันนะคะสำหรับดีเจของเพชรถึงหนูน่าจะแพ้ค่ะหนูยังเห็น300กว่าตั้งแต่เรียนท่านเมื่อกี้อะค่ะแต่350ค่ะแพ้ไม่ทำไมถึงแพ้ก็เขาตั้งเป็นพันหนึ่งอะไม่กำลังจะบอกว่าไปทำการบ้านมาตั้งแต่มันจะยอดวิวสูงตั้งแต่หนึ่งประเด็นอ๋อค่ะประเด็นอันนี้พูดเลยนะคะถ้าประเด็นความรักโอ้โหคุณหนิงเนี่ยนะฮะรักเพราะอะไรรักเพราะอะไรพึ่งปืดไปเลยนะคะของคุณหนิงปณิตาเนี่ยความรักเนี่ยนะครับ1,600หนูเกิดความเบื่อหน่ายในเรื่องความรักก็เลยไงก็เหลือ300นี่ไงนะถามแต่เรื่องที่คนแบบเบื่อแล้ว YouTube นี่60นะคะท่านแต่ว่าหนูเชื่อว่าคนจะดูย้อนหลังนะคะเยอะเพราะว่ามันมีประโยชน์ไม่ที่เราถามอย่างนี้กับดีเจเพราะว่าอย่างนี้นะคะท่านผู้ฟังคะคุณแม่จะสอนลูกศิษย์เสมอว่าเธออย่ามาอย่างล่องลอยเธอต้องมาแบบหนึ่งทำการบ้านเธอต้องเรียนรู้คือต้องอัปเดตและเธอต้องให้ได้มากกว่าที่เคยให้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอทำอยู่ตรงนี้เธอจะกลับมาย้อนหลังและทำมันใหม่ไม่ได้เลยเธอต้องทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุดและมันจะใหม่ไปในทุกๆครั้งซึ่งอันนี้ค่ะคุณแม่ก็ถามกับตัวเองว่าเอ๊ะถ้าเราตายไปเราไม่มีพรรษาที่40เราได้ทำหรือยังคุณแม่ทำแล้วคุณแม่พูดอะไรคุณแม่ทำอย่างนั้นกับพวกเธอเลยนะคะถามว่าเสถียรคุณแม่มีอะไรติดค้างไม่มีเพราะไม่โกรธใครถามว่าถ้าตายไปตรงนี้ใครจะเป็นคนอยู่ก็คนที่อยู่ที่ยังมีลมหายใจอยู่ต้องทำค่ะจริงค่ะคือถ้าเราพูดกันอย่างนี้เราไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันเรื่องมรดกคุณแม่เป็นคนที่รับมรดกคุณแม่เป็นคนที่ให้มรดกมรดกของคุณแม่คืออะไรคือความกตัญญูต่อพระรัตนตรัยคุณแม่รับมาตั้งแต่วันแรกที่คุณแม่ประกาศตัวว่าเราขอเข้าเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยคุณแม่ก็กตัญญูต่อพระรัตนตรัยกตัญญูต่อพระผู้มีพระภาคเจ้ากตัญญูต่อพระธรรมตันยูต่อหมู่คณะของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าสงฆ์สงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์นะคะสงฆ์คือหมู่ตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาละเราต้องเป็นผู้ที่เข้าไปอยู่ในพระรัตนตรัยระดับโสดาบันเนี่ยมันเป็นระดับที่มนุษย์ทุกคนเกิดแล้วต้องทำให้ได้นี่ขนาดรวยถวยที่สุดเลยเนี่ยอริยะเบื้องต่ำเนี่ยจะไอ้โซเชียลที่เรากำลังใช้อยู่มันดึงเราออกจากความเป็นอิสระชนแล้วเราจะไปขอโทษนะเป็นเหยื่อของมันทำไมก็ใช้มันมีมันแต่ไม่ตกเป็นเหยื่อของมันมีโลกอย่างเหนือโลกให้ได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วถ้าถามว่าคุณแม่มองว่าถ้าคุณแม่ตายแล้วคุณแม่ไปไหนมันอยู่ว่าอยู่ยังไงอยู่เย็นก็ตายเย็นจบแล้วที่พอมา12ปีที่แล้วคุณแม่ได้พระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่ถึงได้รู้ว่าอ๋อไอ้สิ่งที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยมันคือโพธิสัตว์คุณแม่ไม่รู้เรื่องโพธิสัตว์มีคนถามว่าอยากเป็นพระอรหันต์หรืออยากเป็นโพธิสัตว์คุณแม่บอกไม่อยากเป็นอะไรเลยเพราะอยากเป็นทุกข์หมดแต่ไอ้33ปีที่เสถียรทำมาเนี่ยมันทำมาด้วยหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์เราไม่รู้เลยจนพระอริยะธารากลับมาเราถึงได้รู้ว่าโอ้ไอ้ที่เขาใช้กันมา 2,000 กว่าปีเนี่ยคือสิ่งที่เรามีอยู่เพราะเราเป็นผู้หญิงที่มีหัวใจของคนเป็นแม่เราช่วยคนที่ถูกทารุณกรรมมาเรารู้ว่าโอ้ยคนที่มันไม่เอาลูกออกเนี่ยไม่ว่ามันจะอับอายขนาดไหนแล้วไม่ว่ามันจะลำบากขนาดไหนมันจะต้องออกสถาบันการศึกษามันไม่ฆ่านะไอ้อย่างเงี้ยมันน่านับถือเอาคุณแม่ก็นับถือไอ้พวกนี้มันถึงมีความสายสัมพันธ์เห็นไหมคะว่าเราเห็นสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยเราเห็นเด็กในบ้านสายสัมพันธ์ที่มันไปเติบโตมันไม่ไปข่มขืนคนอื่นคุณแม่บอกมันก็ดีแล้วมันจะได้ไม่ไปผูกเวรใหม่มันเพราะเด็กเล่นร่อนมันจะบอกว่าพ่อมันเล่นร่อนมาก่อนมาเลยต้องเล่นร่อนต่อไปแล้วถามว่าเพื่ออะไรลูกเรามามืดเราไปสว่างทำไมหนูไม่ปักธงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นรายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่คุณแม่อยากจะบอกว่าคุณแม่ไม่เคยรู้ว่าคุณแม่จะมานั่งพูดแล้วจะมีคนดู300 400คุณแม่ไม่รู้คุณแม่ก็ถามกับคณะทำงานว่าฉันถามเธอจริงๆเถอะให้ฉันมานั่งทำอะไรมีคนดูป่ะถ้าไม่เป็นประโยชน์ฉันก็ไม่ทำนะเพราะฉันมีประโยชน์เยอะแยะเขาบอกถ้างั้นเอามาอยู่ในเวลาเดียวกันเพราะคุณแม่ก็ต้องสอนคนอยู่แล้วตอน3โมงถึง4โมงในทุกเสาร์อาทิตย์ก็ถ่ายทอดเลยคณะทำงานเขาก็ขอเครื่องมือไปทำคุณแม่ก็ดีอันนี้คุณแม่ใช้โซเชียลจริงไหมแต่คุณแม่ไม่ได้ทำคุณแม่ให้อาจารย์โจทำไงไปตั้งกล้องสีตัวไปสวิตชิ่งแม่ชี
นันทวันสวิตชิ่งตีสวิตชิ่งเธอก็ไปทำฉันไม่รู้ฉันต้องพูดอะไรที่จะทำให้เธอรู้สึกได้ว่าเธอเอ็นไลท์ได้ฉันก็ทำเนี่ยค่ะมันมีหน้าที่เพราะคนเราเนี่ยมันทำอะไรเก่งคนเดียวไม่ได้เราต้องบวกเนาะฉะนั้นทีมสำคัญค่ะนะเวลาที่เราวิ่งเข้าที่เราวิ่งคนเดียวมันก็ถึงเป้าแหละแต่ถ้าเราวิ่งไป 4-5 คนแล้วเราจับมือไปมันมีความสุขมากกว่าภูเขาโพธิสัตว์เป็นเช่นนั้นแล้วค่ะค่ะตอนคุณแม่เริ่มที่นี่คุณแม่เริ่มด้วยตัวคนเดียวแต่วันนี้คุณแม่มีลูกศิษย์ลูกหาน่ารักสาธุเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครอยากทำอะไรก็มาทำถูกที่ทางเรารับมรดกมาเพื่อให้มรดกต่อไปไม่ใช่มาเพื่อเราเพื่อไม่ต้องมาถามก็ได้ว่าโฉนดชื่อใครมันเป็นนั่นหรือเปล่าคุณแม่ก็ถามคนที่เขาถวายที่ว่าถูกกฎหมายไหมเราจะไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายก็บอกถูกกฎหมายเพราะมันเป็นทั้งโฉนดและที่จับจองที่เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้สตงอะไรอะไรอะนสสามคุณแม่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะแต่คุณแม่จะไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายเพราะเราไม่ผิดศีลอยู่แล้วเนาะมีคุณนิสานะคะจากอเมริกาบอกว่ากราบสาธุค่ะคุณยายภาพเสียงชัดเจนมากนะคะรัฐไหนอะลูกวันนี้ก็มีคนอเมริกาอยู่แคลิฟอร์เนียอยู่กับคุณยายนะเนี่ยเมื่อวานนี้บอกมาจากแคลิฟอร์เนียคือจริงๆที่นี่เป็นบ้านของคนทั่วโลกที่เวลากลับบ้านมาทะลุอเมริกาฮาวายออสเตรเลียยุโรปแล้วก็ยังมีเอ๊ะวันนี้ไม่มีเหรอไอ้เกาะอะไรที่เกาะนึงอ่ะที่แบบเราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนยังไม่มีก็ไปอันว่าดูย้อนหลังกันกันแล้วกันนะคะและสิ่งที่คุณแม่อยากให้กำลังใจก็คือว่าความตายเดินเข้ามาถึงเราสั้นลงมีชีวิตที่สดขึ้นค่ะรักใครอยู่กับเขาให้สดทุกวันฟังหัวใจของกันและกันอย่าเอาขอโทษนะโซเชียลมาส่งจิตของเราออกนอกไปรู้จักใครก็ไม่รู้ ที่เวลาตายมันก็ไม่ได้มาร้องไห้กับเรานะจ๊ะค่ะ350ไลน์นะคะ YouTube 60นะคะหนูขอบคุณที่คุณแม่ให้โอกาสต่อไปถ้าให้โอกาสหนูจะทำการบ้านมาเป็นอย่างดีค่ะต่อไปเป็นช่วงลมหายใจแห่งสติกับท่านแม่ชีสันสนี จะตอบเมื่อไหร่ว่าจะทำอะไรใน39ให้เวลาคิดตอบเมื่อไหร่จะมาตอบเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะให้ลงจากเวทีดีไหมคะผมจะตอบท่านโอ้โหเร็วขนาดเห็นไหมฮะเขาเป็นคนเร็วจริงๆแล้วเพชรยุพาเขาบวชที่นี่ค่ะเขาเป็นหนึ่งในจำนวนนับหมื่นที่คุณแม่บวชให้สองรอบที่นี่จ้าวันอาสาฬหะเนี่ยนะคะลูกศิษย์ที่แบบมันก็ไม่ตรงกับวันหยุดยาวนะมันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เว้นวันจันทร์วันอังคารเนี่ยมาพรรษาเนี้ยเป็นพรรษาที่หลายคนก็จะนำความรู้ความสามารถของตัวเองมาทอดพระปากกับคุณแม่ใครมีความรู้ศิลปะแขนงไหนมาใครบอกหนูมาไม่ได้อย่างพวกอเมริกาก็ไปเก็บสตางค์วันละ10บาทส่งมาเพื่อสร้างธรรมาสมหรือส่งต่อไปที่หุบเขาโพธิสัตว์แต่ประกาศให้ทราบว่าวันเข้าพรรษาปีที่39ลูกศิษย์ทุกหารวมตัวกันที่จะสร้างพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ใหญ่สูง21เมตรถวายคุณแม่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานและองค์ที่รองลงไปก็จะอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็รู้สึกซาบซึ้งต่อหัวใจโพธิสัตว์ของลูกศิษย์ลูกหาและคนที่รักคุณแม่คนที่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณแม่ได้รับใช้แล้วรอดมาได้นะคะคือเวลาคนเราเนี่ยมองเห็นกันก่อนที่เราจะตายอย่างเต็มที่ในการบวกกันเนี่ยคุณแม่ว่าเราทำงานอยู่เหนือเงื่อนไขของงบประมาณใดๆเพราะเรามีทุนของเราเองเราก็ดึงทุนของเราคนละเล็กคนละน้อยออกมาบวกกันเหมือนทำมาสมเนี่ยค่ะ2ปีเนี่ยเราได้สมาชิกของคนที่ทำบริจาคให้ทำมาสมนับหมื่นครอบครัวที่บริจาค กันวันละบาท10คน10บาทแล้วเอามาจากไม่ใช้พลาสติกไม่ทิ้งขว้างอย่างเงี้ยค่ะหยุดการใช้หลอดกาแฟแล้วมันกลายมาเป็นห้องปฏิบัติธรรม100ห้องมีห้องประชุมด้วยวันอังคารนี้ศูนย์คุณธรรมจะมาถอดแบบธรรมสมโมเดลออกไปตามองค์กรทางศาสนาให้เห็นว่าคนที่ทำงานด้วยหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์รับใช้ได้มากกว่าการสร้างที่ปฏิบัติธรรมที่หนีออกมาจากบ้านเรือนเราต้องสร้างบ้านหลังในคือใจของเราให้แข็งแรงและให้เข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเขาที่เขาแข็งแรงนี่คืองานที่คุณแม่ถือว่าเป็นนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยเพราะอานาปานสติมันหายใจเป็นมันจะไม่ตายทั้งเป็นในขณะที่ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสและกายกระทบและมีอารมณ์มากระทบใจอยู่แล้วฝึกปฏิบัติธรรมและมีจิตเป็นสมาธิ
ในลมหายใจแห่งสติทะลุรับรองได้ว่าเธอจะมีทุนและมอบทุนนี้เป็นมรดกให้กับโลกอันนั้นน่ะน่าสนใจมากนะคะก็ถ้าใครอยากได้เสื้อ39พรรษาคุณแม่ก็มารับได้เขาเพิ่งเคาะแบบกันเมื่อเช้านี้ใครอยากได้แก้วน้ำวันสโตกก็มารับไปอันนี้คืองานของคุณแม่ที่ลูกศิษย์ทำอันนี้ลูกศิษย์ทำนะคะเหลืออยู่ประมาณ400ชุด400ชุดเนี่ยคุณแม่ส่งไปตามประเทศต่างๆใครมาจากประเทศไหนคุณแม่เอาไปด้วยแล้วไปให้สามีกินและอ่านเพราะมันมีทั้งเนี่ยค่ะเนี่ยทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเนี่ยเนี่ย suffering is อะไรนะตามองไม่เห็นเนี่ยเวลาที่พวกเราเห็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยภาษาธรรมอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะอันนี้คืออาสาสมัครคุณแม่มาอันนี้ค่ะสร้างห้องธรรมสมได้หนึ่งห้องเนี่ยค่ะที่เขาดีไซน์มาเมื่อวานนี้ทุเรียนมาอีก300ต้นเห็นไหมคะแล้วก็มีนักธุรกิจเมื่อวานนี้ที่ทำโรงงานเซรามิกที่ลำปางก็มาร่วมครอบครัวใหญ่มาร่วมสร้างธรรมาสมหนึ่งห้องจากสิ่งที่เขามีอยู่นั่นคุณแม่จึงอยากจะบอกว่าเรามีอะไรเอาสิ่งนั้นน่ะมาลงทุนด้วยกันดีไหมดีค่ะไม่ต้องพูดว่าอะไรหรอกนะคนปั้นก็ปั้นนะคนหล่อก็หล่อเอเชียไฟอาร์ตบอกว่าผมอยากทำให้ดีที่สุดถ้าคุณแม่ไม่อยู่สิ่งนี้จะอยู่แทนคุณแม่เพราะคุณธรรมนี้มันคือคุณธรรมที่อยู่ในตัวคุณแม่ไม่ได้อยากสร้างอะไรใหญ่โตที่สุดในโลกคุณแม่ไม่เคยมีความเป็นอย่างนั้นเลยแต่เมื่อลูกศิษย์มาขอว่าทำเถอะครับคุณแม่อนุญาตเขาจะได้นึกถึงคุณธรรมที่คุณแม่สอนเขา อย่างนี้ค่ะก็หวังว่าพวกเรามาร่วมกันลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันนะคะมีโอกาสมา SDS 1ก่อนแล้วขยายไป SDS 2นะคะมีโอกาสไป SDS 2แล้วก็กลับมา SDS 1มันบ้านเดียวกันกลับไปมีความปลอดภัยในธรรมเสถียรธรรมสถานไม่ใช่พื้นที่แค่2พื้นที่นี้แต่หมายถึงความปลอดภัยโดยธรรมที่อยู่ในหัวใจของท่านค่ะท่านเจ้าคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์อาจอาสภาพบอกว่าให้มีความปลอดภัยในธรรมในหัวใจของคนทุกคนยืนอยู่ตรงไหนก็คือเสถียรธรรมนั้นคุณแม่ก็คิดว่ามรดกเนี่ยคุณแม่พูดอย่างชัดเจนคุณแม่ตายไปไม่ต้องร้องไห้ไม่ว่าจะอะไรเป็นสาเหตุของการจากพรากให้คิดว่าเราได้ลงทุนกันอย่างเต็มที่เราได้ฟังหัวใจของกันและกันอย่างเต็มที่แล้วอาศัยสิ่งที่คุณแม่มีอยู่เนี่ยรับใช้พวกเธออย่างเต็มที่และเธอก็ต้องรู้จักรับใช้ตัวเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่ต้องขอบคุณลูกศิษย์นะวันนี้ครูบาอาจารย์ขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนมีลูกศิษย์เหมือนเป็นผ้าห่มอบอุ่นท่านเจ้าคุณอาจารย์วัดพระธาตุพนมบอกฉันบวชพวกเธอเพื่อให้เธอเป็นผ้าห่มนะคุณแม่ก็บอกว่าเออไม่ใช่เป็นผ้าห่มที่ห่มคุณแม่นะคุณแม่บวชพวกเธอเพื่อให้เธอเป็นพื้นพรมที่ห่มโลกนะเพชรขอให้เธอไปช่วยคนอื่นให้ได้ถูกให้ไปถึงที่สุดในการที่จะพ้นทุกข์ให้ได้อันนั้นน่ะคืองานของเรานี่ก็เป็นหนึ่งในการเชิญชวนนะคะอีกประมาณสัก20วันนะคะวันเข้าพรรษารู้เรื่องเปล่าวันเนี้ย อีก20วันเต็มตัวเลยค่ะใครอยากจะมาทอดพระป่าด้วยกันด้วยอะไรที่จะเอามาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันมาเลยลูกมารับของที่ระลึกถึงเมื่อวานนี้ก็พอหยิบพระอริยธาราใส่ดอกบัวแก้ว ก็มีคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยมาทำเลย นะคุณแม่ก็รู้สึกเออดีเราได้ให้พระอริยธาราออกไปอย่างมากมายเหมือนเราได้รับองค์ 2,000 ปีมาตอนนี้เราส่งไปโอ้ไม่รู้หลายหมื่นแล้วนะแล้วเราก็ถ้าเราแบบทำอะไรดีๆเรารวบคนหมื่นครอบครัวที่มีทิฏฐิเสมอกันอย่างนี้เธอว่ามันทำได้ไหมล่ะหุบเขาโพธิสัตว์ทำได้ไหมได้อยู่แล้วลูกมันเป็นการลงทุนที่ไม่ขาดทุนคือลงทุนในความดีความงามความจริงร่วมกันมาลงทุนในกฎแห่งกรรมมาลงทุนในกุศลกรรมมันได้กุศลวิบากกรรมนะจ๊ะก็อนุโมทนาทุกคนเลยลูกค่ะก็ท่านรู้สึกปิติเหมือนดิฉันไหมคะรู้สึกปิตินะคะแล้วก็ขอยกมือน้อมอนุโมทนาต่อลูกศิษย์ของท่านทุกๆคนเลยนะคะแล้วขอกราบขอบพระคุณท่านแม่ชีที่ให้โอกาสในวันนี้ช่วงต่อไปเป็นช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะธรรมสวัสดีค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงเพื่อให้ลมหายใจของเราเข้าไปได้อย่างไม่ติดขัดนะลูกเพราะว่าลมหายใจคือกายลมคือชีวิตลมหายใจคือชีวิตเดี๋ยวเราจะมาทำเรื่องสมาธิบำบัดต
อนบ่ายนี้คุณแม่จะทดลองให้ทำดูก่อนเลยนะคะเมื่อกระดูกคอตรงกระดูกสันหลังตรงปล่อยไหลหัวคิ้วไม่ขมวดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกให้เต็มปอดเราเลยแล้วอั้นลมหายใจไว้นับ1 2 3คืนลมหายใจออกทางปากยาวๆเบาๆลองดูซิว่ามันออกได้ยาวที่สุดขนาดไหนเมื่อออกสุดแล้วมันจะหยุดนิดนึงหายใจเข้าทางจมูกลึกๆอีกครั้งหนึ่งอั้นออกซิเจนไว้1 2 3พ่นออกทางปากยาวๆทำอย่างนี้ไปสัก21ครั้งถ้าเรามีเวลาเราล้างจานเราลดต้นไม้เราอาบน้ำเราทำได้เลยทุกที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมของเราทุกที่จิตเป็นสมาธิมีสติอรักขาจิตเมื่อมีอรักขาจิตที่เรียกว่าสติซึ่งเป็นอรักขาเดียวจิตจะเริ่มบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานใช้จิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานด้วยกำลังของสมาธิไปทำกรรมเลยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตด้วยจิตที่เป็นสมาธิเมื่อกรรมทั้งสามสุจริตผลแห่งกรรมที่เรียกว่าวิบากกรรมก็สุจริตเมื่อทำกรรมอย่างเป็นกุศลก็มีกุศลวิบากกรรมปรากฏขึ้นเลยเธอจะได้รับการเยียวยาด้วยลมหายใจแห่งสติในอานาปานสติเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตทั้งหลายไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนิจจังเห็นความทนอยู่ได้ยากคือทุกขังและเห็นอนัตตาไม่มีตัวตนชีวิตก็เบาเป็นอิสระภาพเบาจากอวิชชาก็พ้นทุกข์คุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อการใช้ชีวิตเช่นนี้ในเวลาที่เหลือของเราขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายและพระบารมีแห่งพระมหาโพธิสัตว์ในนามของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์บทขจัดความกลัวในใจของคุณอยู่กับความจริงในปัจจุบันขณะให้ประเสริฐที่สุดคือสุจริตที่สุดถ้าเหตุไม่ประมาทผลก็พ้นทุกข์ร่วมกันและใช้เวลาที่เหลืออย่างคนที่เดินอยู่บนมรรคขาแห่งการตื่นมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีมีสติเป็นดังเกาะของรถมีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้ทางเราต้องสลัดเหยื่อล่อแล้วก้าวเดินมีเป้าหมายคือพ้นทุกข์ร่วมกันทุกท่านทุกคนเทอญธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์